สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับในวันนี้มาที่แฟนเพจของสง่าพิชยังกูนะครับวันนี้ผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากคนที่มาร่วมรายการเป็นเซเล็บเป็นเศษเล็บมากกว่าเป็นเศษเล็บนะครับต้องแนะนำตัวก่อนนะครับผมโค้ชแมงปอนะครับผมเป็นโค้ชด้านการเขียนนะครับด้านการพูดแล้วก็ด้านการทำเพจเรียกว่าเรื่องของการเล่าเรื่องละกันนะครับนั่นก็คือการนำเสนอสิ่งต่างๆที่ดีออกไปใช่ครับซึ่งสำคัญมากเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็ชอบถามหาว่าเมื่อไหร่หนังสือคุณสง่าจะออกก็ต้นเหตุคือผมเองนะที่ทำให้ออกไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับต้นเหตุคือผมตอนนี้คุณโค้ชแบงปอก็มาช่วยผมนะครับในเรื่องของการทำหนังสือนะครับได้สัมภาษณ์ชีวิตได้ทำอะไรต่อมีอะไรนะครับวันนี้โปรโมทนิดนึงนะก็คือในฐานะที่เป็นบรรณาธิการเล่มของหนังสือโค้ชสง่าเนี่ยก็คือพอทำไปแค่แบบประมาณบท2บทเนี่ยชีวิตเริ่มดีขึ้นเลยนี่ขนาดเบื้องหลังถ้ามันออกไปเรื่องหน้าแล้วท่านผู้ชมได้อ่านจะขนาดไหนครับชีวิตเปลี่ยนแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เนี่ยก็เลยเรียนเชิญนะครับโค้ชแมงปอมาอยู่ในแฟนเพจนี้นะครับเพื่อมาพูดคุยกันนะฮะเห็นแมงปอบอกว่าอยากจะรู้เรื่องราวอะไรมากมายของคุณสง่าเพิ่มเติมนะครับเราก็เลยนัดเจอกันที่ไหนครับสถานที่แห่งนี้สถานที่ 7D Academy นะครับซึ่งเป็น Academy ก็คือสถาบันหรือว่าโรงเรียนนะครับแต่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้สอนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์แต่จะเป็นโรงเรียนที่สอนวิชาของความสำเร็จนะครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณสามารถประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของการส่งมอบคุณค่าความสุขและก็เรื่องเงินได้นะครับวันนี้คอนเซ็ปที่เราเจอกันคือทำเงินนับล้านจากงานที่รู้ทำเงินนับล้านจากงานที่รู้นะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็ตามคุณสามารถไปหยิบเงิน7หลักได้นะครับแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะพาใครมาร่วมพูดคุยดีในเรื่องของการทำเงินนับล้านคิดไปคิดมานึกถึงโค้ชสง่าคนแรกนะครับเพราะว่าโค้ชสง่าเป็นตัวแทนของเอ็กซ์เพิร์ทกูรูคุณครูไม่รู้ว่ามีคำอะไรในโลกนี้ที่จะบ่งบอกถึงคนที่เชี่ยวชาญและชำนาญเนาะในเรื่องของประกันนะครับในเรื่องของการทำประกันขายประกันอะไรทำนองเนี้ยคิดถึงโค้ชสง่าคนแรกเลยเป็นเบอร์หนึ่งเลยวันนี้เลยเชิญมานะครับอยากจะมาถามแทนเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับพี่ๆน้องๆที่ดูอยู่ว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จในงานประกันภัยจะต้องทำอย่างไรบ้างโอเคคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่างานธุรกิจประกันเนี่ยเป็นงานที่ยากดีไหมครับเดี๋ยวผมถามแทนตัวผมไม่เป็นคนส่วนใหญ่ใช่ครับนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าความรู้สึกความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคืออย่างที่หนึ่งเนี่ยเฮ้ยมันยากว่ะอันที่หนึ่งเลยนะยากอย่างที่สองเฮ้ยขอประทานโทษเฮ้ยกูต้องไปง้อคนอื่นหรือเปล่ามันไม่เท่เลยนะต้องไปโทรแบบเฮ้ยเตอติ๋มช่วงนี้ชีวิตสบายดีไหมเป็นไงแม่ตายหรือยังโอ้แม่ยังไม่ตายทำประกันก็ไหมแบบอีติ๋มก็จะด่ากลับมาว่าแบบมึงมาแจ้งแม่กูได้ไงนะครับอย่างที่3อาจจะแบบโอ้โหแม่งวุ่นวายต้องไปสอบใบอะไรไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้อย่างเงี้ยกระบวนการมันยากแล้วก็หลายคนก็บอกว่าอะไรอยากเป็นทาสให้เป็นนายหน้าอยากเป็นขี้ข้าให้เป็นนายประกันนะครับหลายคนก็บอกขายประกันไปเมื่อไหร่จะรวยใช่ใช่อดอยากใช่อย่างเงี้ยครับใช่อันเนี้ยไม่รู้แรงไปหรือเปล่าเนาะอ๋อไม่ครับสะเทือนใจหรือเปล่าไม่หรือว่าใครๆก็เป็นแบบนี้จริงๆผมชอบมากเลยที่เวลาที่คนคิดว่างานผมมันยากมันทำให้เหมือนในอาชีพที่สงวนเฉพาะกลุ่มอะครับมันดีมากเลยเพราะว่างานถ้าบอกว่าถ้าข่าวออกไปว่างานนี้มันง่ายนะคนคงเข้าคิวเข้ามาแล้วธุรกิจนี้ก็จะจ่ายเงินน้อยแต่ว่าธุรกิจที่มันดูเหมือนยากเนี่ยนะในความหมายของคนอื่นแต่ว่าจริงๆแล้วมันง่ายมากเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเพราะว่าพอมันยากเนี่ยนะบริษัทประกันหรือเจ้าของธุรกิจประกันเนี่ยคนลงทุนเนี่ยเขาต้องจ่ายเลยจ่ายรายได้เราเยอะๆอ่ะเพื่อให้เรามาทำงานที่เขาก็รู้สึกว่ามันยากโค้ชสง่ากำลังจะบอกว่าอะไรที่คนทั่วไปคิดว่ายากนั่นแหละมันคือโอกาสใช่ไหมมันมีโอกาสซ่อนอยู่ใช่โค้ชแบงปอลองคิดดูนะครับว่าเด็กๆเนี่ยมีใครไหมครับว่าโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรใช่อยากเป็นอะไรครับโตขึ้นมาตอนเด็กผมอยากเป็นดาราอยากเป็นดาราเพราะว่าดารามจะทำเงินได้มหาศาลใช่ถ้าดังใช่ยิงเยอะด้วยแฟนเยอะแฟนเยอะเท่แล้วก็ทุกอย่างมันดีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยดาราจึงมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ดาราที่ทำเงินได้น้อยแล้วก็ดาราที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็ต้องมีเทคนิคและมีวิธีการแล้วก็ต้องมีพรสวรรค์มีเยอะแยะไปหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโตขึ้นหลายๆคนก็เริ่มความใฝ่ฝันก็จะดรอปลงละโตขึ้นอยากเป็นอะไรอีกก็เริ่มอันนี้ชีวิตจริงเลยนะตอนเด็กกูอยากเป็นซุปเปอร์สตาร์โตขึ้นมาอีกปุ๊บ
เอาประมาณทหารแล้วกันตอนเด็กประมาณทหารแบบเป็นนายกบ่อยเป็นประมาณเป็นทหารเริ่มดรอปลงมาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่จึงคิดว่างานยากเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเท่านั้นเองครับแต่ธุรกิจนึงเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันง่ายทั้งที่คนส่วนใหญ่ว่ายากเนาะมันง่ายมากเลยเพราะว่าผมเริ่มอาชีพเนี้ยตั้งแต่ผมอายุ21ปีอ่ะปัจจุบันก็38จบสาขาเกี่ยวกับปริญญาตรีด้านการขายประกันอะไรหรือเปล่าครับผมจบเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประกันผมเรียนเอกการเงินและการธนาคารนะผมควรจะเป็นนายธนาคารผมควรจะไปอยู่ในวงการไฟแนนซ์หรือจริงๆหน้าตาแบบผมก็เป็นดาราได้แต่ว่าตอนนั้นเทรนด์ขาวๆไม่มาตอนนั้นที่ตัดสินใจมาทำประกันเนี่ยเทรนด์ของโลกของประเทศไทยมันกำลังเปิดรับธุรกิจประกันหรือเปล่าไม่เลยครับไม่เลยเทรนด์ของโลกมันกำลังมาในเชิงของการแข่งขันที่บอกว่าเราอยากจะทำอะไรนะโลกมันกำลังเปลี่ยนเข้าสู่โลกยุคใหม่ยุคที่ว่าคนเนี่ยกำลังแสวงหาโอกาสคนอยากเปลี่ยนนะครับยุคผมเนี่ยเป็นยุคที่คนอยากจะทำงานประจำนะครับมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ถ้าเราอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะถูกเราจะเกษียณได้พร้อมกับองค์กรนั้นเราจะมีความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็น่าจะไปเพื่อนๆคุณสง่าก็น่าจะไปธนาคารป่ะธนาคารเป็นแบงค์ธนาคารองค์กรเอกชนนะฮะหรือว่าบริษัททั้งหลายที่แบบว่าประสบความสำเร็จเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อสังคมบริบทของสังคมนะตอนนั้นเนี่ยอยากจะทำงานประจำมั่นคงครับเพราะอะไรคุณสง่าไปเจอจุดเปลี่ยนอะไรที่แบบตัดสินใจมาอยู่ในทางงานประกันที่แบบไม่ได้มีใครสนใจเลยจุดเปลี่ยนแรกเลยคือผมคิดว่าธุรกิจที่ทำเงินได้สำคัญสำหรับผมเนาะเพราะว่าตอนผมจบปริญญาตรีใหม่ๆเนี่ยผมฝันมากเลยนะครับฝันไม่เหมือนคนอื่นเนาะคือฝันอยากจะฝันอยากรวยโอ้ผมเชื่อหลายๆคนก็อยากอย่างนี้เนาะแต่ว่าไม่อาจจะไม่กล้าพูดออกมาใช่ครับฝันอยากรวยครับมากด้วยนะไม่ใช่อยากรวยธรรมดาอยากรวยมากนะครับเพราะว่าตัวเองพื้นฐานครอบครัวเนี่ยยากจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝันว่าอยากจะส่งน้องเรียนปริญญาตรีนะน้องๆเนี่ยก็ไล่ตามกันมาคือความฝันของผมทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกดรอปลงทันทีถ้าผมไม่มีเงินถ้าสมมติตอนนั้นความฝันอยากส่งน้องเรียนเยอะๆอยากมีบ้านแล้วบอกว่าตอบโจทย์ได้อยากทำงานเป็นพนักงานประจำที่ได้เงินเดือนแค่นี้คือมันไม่ได้ในตอนนั้นคือเหมือนไฟอาจจะได้ในอนาคตไฟที่กำลังฟู่อยู่มันจะดรอปลงทันทีมันจะดรอปลงทันทีผมก็เลยคิดว่ามันใช่เหรอที่แบบว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีเราอยากประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็จะต้องอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วที่สองก็คือผมเรียนการเงินเนาะผมเรียนการเงินก็เรียนเรื่องวางแผนทางการเงินว่าใครบางคนเนี่ยเมื่อเริ่มต้นทำงานอายุ21 22เนี่ยแล้วจะเกษียณตอนอายุ60เนี่ยในชีวิตหลังวัยเกษียณเนี่ยยังต้องใช้เงินต่อไปอีก20ปีจนถึงอายุ80กว่าจะเสียชีวิตเนี่ยต้องใช้เงินเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยผมเรียนมาว่าเฮ้ยในช่วงแรกเนี่ยกว่าจะทำเงินได้อาจจะเริ่มได้เงินจริงๆอ่ะตอนอายุ40เพราะว่าตำแหน่ง management มันอาจจะทำให้เราแบบเงินเดือนเยอะขึ้นตอนอายุเรา40แล้วแล้วเราก็อาจ enjoy กับช่วง40ถึง50พอ50เราก็เริ่มเหนื่อยเริ่มเครียดแต่ว่ารายได้เราเยอะเราก็มาพีคเอาตอน50ถึง60แล้วพอ60ปุ๊บเราเกษียณเราก็กลับสู่เดิมเราก็ใช้เงิน10ปีย้อนหลังนั้นน่ะไปผมมีความรู้สึกว่าไซเคิลนี้ผมไม่เอาดีกว่าผมอยากจะแบบทำงานหนักตอนผมอายุ20ต้นๆผมมีแรงผมมีไฟผมมีพลังผมแบบนอนน้อยสามารถไปพูดคุยกับคนได้ทำอะไรก็ได้ที่แบบผมทำหนักๆไปเลยสัก20ปีอ่ะแล้วผมฝันเนาะครับนะคุณแมงปอผมฝันว่าถ้าผมอายุ21ปีผมทำงานอย่างแบบชนิดที่เรียกว่าบ้าคลั่งบ้าคลั่งทุ่มเทในร่างกายพร้อมทุกอย่างพร้อมเนี่ยสมองพร้อมความหนุ่มความเฟรชนะยังพร้อมเนี่ยก็ทำงานสัก20ปีแล้วผมได้เงินเก็บนะสัก50ล้านฝันเลยนะครับว่าผมโยนเงินเข้าธนาคาร50ล้านทำงานไปโยนเงินเข้าแบงค์50ล้านผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับโยนเงิน50ล้านเมื่อไหร่ก็ตามผมอายุ40ปีผมมีเงิน50ล้านผมคิดการใหญ่ตามภาษานักการเงินเลยเอาเงินเข้าธนาคารปลอดภัยได้ดอกเบี้ย 10% เราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วกินดอกเบี้ยปีละ5ล้านเดือนละ 500,000 โดยประมาณโอ้โหเป็นความฝันว่าถ้าผมอายุ21ปีผมทำงานแล้วมีเงินเหลือผมโยนเข้าธนาคารโยนแล้วอายุ40เป๊ะผมมีเงิน50ล้าน
ผมเกษียณได้แบบสบายมากเกษียณตั้งแต่อายุ40ใช่ผมท่องเที่ยวผมใช้เงินนะเดือนละ 4-5 แสนใช้ให้หมดนะเพราะเดี๋ยวเดือนหน้ามันมาอีกนะผมก็คิดแบบนี้ครับเพราะอะไรอ่ะที่มันตอบโจทย์ผมได้ท่านผู้ชมสังเกตอะไรมั้ยครับคุณสง่าเนี่ยไม่ได้คิดแค่ว่าจะหางานทำอะไรใช่แต่เหมือนคุณสง่ามองแบบกลยุทธ์ตั้งแต่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ที่คิดแบบนี้21 21นี่มองไปถึงตัวเองตอนอายุ40 40 50 60 80ใช่จะใช้ชีวิตยังไงนะครับมองไปก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเลือกตอนนั้นอาจจะเป็นความโชคดีก็ได้นะครับเพราะว่าผมเรียนเรื่องของการเงินซึ่งพอเรียนเรื่องการเงินเนี่ยผมอยู่ในเศรษฐศาสตร์การเงินนะฮะซึ่งเขาเรียนเรื่องการวางแผนทางการเงินว่าเฮ้ยไลฟ์ไซเคิลของเราเนี่ยเงินเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตอนนั้นเราเรียนระดับประเทศด้วยนะว่าประเทศจะต้องมีเงินคงคลังที่ตอนนี้เถียงกันอยู่เนี่ยแล้วว่าเงินคงคลังมีอะไรยังไงเนี่ยเราต้อง manage เงินของรัฐบาลเงินของสาธารณะเงินส่วนตัวเราเนี่ยผมก็จะมองอืมใช่นะถ้าเราอายุ40เราเกษียณด้วยเงินหลังจากอายุ40ปีไปแล้วเราอยากจะทำอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ผูกอยู่กับเงินคือเรายังมีแรงเรายังมีพลังเรายังมีอะไรเหลือเฟือเราอยากทำคือเราทำเพราะเราอยากจะทำที่คนสมัยนี้เขาเรียกว่าอิสรภาพทางการเงินทางความคิดและการเงินใช่คือเราทำเพราะเราอยากจะทำไม่ใช่ว่าพอเราทำเพราะว่าต้องให้ได้เงินต้องให้ได้เงินเพราะว่าบางงานเนี่ยในปัจจุบันนี้อย่างในงานปัจจุบันเนี้ยผมก็ชอบมากเลยคือในชีวิตผมเนี่ยเงินไม่ใช่ตอบคำตอบในการทำงานถ้าแบบงานนี้ได้เงินเยอะแต่ผมต้องอะไรขัดต่อสิ่งที่ตัวเองอยากผมก็วางแผนไว้แล้วผมไม่ทำแต่บางงานผมอาจจะทำแบบมีความสุขมากเลยแล้วก็ทุ่มเทมากผมอาจจะไม่ได้เงินเลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมได้เลยช่วงเวลาที่แบบผมต้องทำเงินไปแล้วอะเพราะในช่วง20ปีแรกของการทำงานผมคิดว่าผมจะทำทุกอย่างอ่ะเพื่อได้เงินเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่กลัวความลำบากไม่กลัวความยากเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันยากอ่ะคือการที่เราจะลดระยะเวลาทำงาน40ปีให้เหลือ20ปีแค่คิดมันก็ยากแล้วป่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำงานที่มันยากสิงานง่ายๆอ่ะไม่ต้องถึงมือเราหรอกใช่ไหมแล้วงานนั้นน่ะยากก็ได้แต่ว่ามันต้องให้ผลตอบแทนที่มันจูงใจเรา คือจูงใจคือหมายความว่ามันแฟร์พอว่าเราทำเยอะได้เยอะทำน้อยได้น้อยทำไม่ได้ไม่ต้องจ่ายดีไหมแต่ไม่ใช่มาการันตีว่าได้เงินเท่านี้เป็นเงินเดือนทุกเดือนได้จึงการันตีทั้งแค่นี้เพราะเราสามารถไม่สามารถทำแล้วสูงกว่านี้แต่ก็ไม่ต้องมาการันตีขั้นต่ำให้ผมคือผมอาจจะดำดิ่งเลยว่าผมไม่ได้ผมคิดว่าผมเสี่ยงในวัยต้นๆของชีวิตในวัยที่ถ้าล้มมันมีแรงลุกขึ้นมาได้ดีกว่าตอนอายุเยอะๆล้มก็ไปลุกไม่ได้อย่างนี้คิดอย่างนี้ใช่ครับผมคิดว่าผมอายุ21ปีผมมาขายประกันชีวิตถ้าผมให้เวลากับอาชีพนี้4ปีเข้าเบญจเพสอายุ25แล้วผมยังไม่เป็นล้มไม่เป็นผายไม่ประสบความสำเร็จผมก็ได้ครับผมก็ไปเอาใบปริญญาบัตรผมเอาทรานสคริปต์ผมมาปัดฝุ่นปัดฝุ่นแล้วก็นะติวหนังสือหน่อยไปสอบเรียนปริญญาโทก่อนเสียฟอร์มจบปริญญาตรีทำไม่สำเร็จใช่ไหมก็ไม่เป็นไรผมก็เอาไปปรับฝุ่นไปสอบเข้าเรียนปริญญาโทแล้วก็ไปชุบตัวชุบตัวในมหาวิทยาลัยสัก 2-3 ปีเรียนปริญญาโทก้มหน้าก้มตานะอยู่ในห้องสมุดค้นคว้าได้วุฒิปริญญาโทมาผมคิดว่าจบปริญญาโทมาเนี่ยยื่นสมัครงานด้วยบุคลิกแบบนี้ด้วยหน้าตาแบบนี้องค์กรไหนไม่จ้างผมนะผมว่าเขาคิดผิดคือโง่มากทำไมจ้างแสดงว่าโอกาสไม่ได้เสียหายไปไหนถูกต้องเพราะผมคิดว่า4ปีนั้นน่ะผมลองเสี่ยงกับมันดูถ้าผมได้ผมได้ถ้าผมไม่ได้ผมไม่มีอะไรจะเสียคือไม่มีอะไรเสียเลยผมได้ประสบการณ์ได้อะไรมาแล้วผมก็มีทางถอยของผมคือผมไปเรียนต่อปริญญาโทผมก็จะวุฒิปริญญาตรีสมัยก่อนนี่ได้เงินเดือน 3,500 ครับถ้าจบปริญญาโทได้เงินเดือน 6,000 สมัยก่อนนี่กี่สมัยก่อนกี่ปีเมื่อสักปี2528เกิดอะไรอย่างไม่กี่ปีเองครับไม่กี่ปี5ปีที่แล้วเองนะก็คิดว่ายังไงอ่ะผมก็คิดว่าถ้าจบปริญญาโทได้เงินเดือน 6,000 ผมคิดว่าถ้าผมจบปริญญาตรีมาแล้วผมหาเงินให้ได้มากกว่า 6,000 เยอะๆไปเลยอ่ะแล้วถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรช่างมันแล้วผมก็ไปนั่งเรียนแล้วก็ผมคิดว่าจบปริญญาโทมาด้วยประสบการณ์ที่เคยล้มเหลวอ่ะไปทำงานมันได้มันก็ได้ทุกอย่างมันไม่มีอะไรสูญเปล่ามันไม่มีอะไรสูญหายครับอันนี้คือวิธีคิดนะครับต่อมาวิธีการตัดสินใจแล้วว่าชีวิตนี้จะเอาดีกับประกันครับนะครับผมเชื่อว่าทุกก้าวมันจะต้องเจออุปสรรคอยากจะให้เลือกอุปสรรคสักหนึ่งอย่างที่มันเป็นอุปสรรคที่แบบเหมือนยากกับการผ่านแต่ผ่านมันมาได้มันมีอุปสรรคอะไรบ้างแล้วใช้วิธีการไหนที่จะผ่านมันมาได้อุปสรรคแรกๆเลยก็คือ
จะไปขายใครเนาะอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนมีผมก็ไม่รู้จะไปขายใครเพราะว่าผมจบปริญญาตรีอายุ21ปีในตระกูลนามสกุลเดียวกับผมญาติๆเนี่ยผมเนี่ยเท่สุดละเพราะว่าจบปริญญาตรีคนแรกๆนะครับเป็นเด็กต่างจังหวัดญาติในกรุงเทพก็ไม่มีไม่รู้จะไปขายใครฮะไม่รู้จะไปขายถ้าตอนเขาอบรมเขาจะบอกว่าเริ่มจากญาติก่อนญาติพ่อแม่พี่น้องไม่มีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ่อเพื่อนแม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยเพราะว่าทุกคนยากจนแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดก็คือสมัยนั้นนี่จะซื้อไปทำไมประกันใช่ใช่ไม่มีเงินด้วยนะครับผมก็เอาไงดีนะฮะผมก็เริ่มลิสต์รายชื่อออกมาเลยว่าเอ้ยผมจะไปคุยกับใครดีนะครับแต่ว่าในโชคดีและโชคร้ายของความเป็นเด็กยากจนต่างจังหวัดมาเรียนหนังสือในกรุงเทพเนาะโชคร้ายก็คือผมเป็นเด็กยากจนที่มาเรียนหนังสือในกรุงเทพในต่างจังหวัดเด็กต่างจังหวัดที่มาเรียนหนังสือในกรุงเทพแต่โชคดีของผมก็คือที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีหอพักซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานนะครับชื่อหอพักรัชดาพิเศษเนี่ยเป็นพระราชวังเก่าแล้วก็พระ องค์เนี่ยทรงประทานชื่อหอพักรัชดาพิเศษให้สำหรับนักศึกษาจากต่างจังหวัดที่ไม่มีบ้านอยู่ในกรุงเทพเนี่ยสมัครเข้ามาอยู่ในหอพักแห่งนี้ซึ่งเป็นหอพักชายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะพอผมเข้ามาเรียนหนังสือในกรุงเทพเนี่ยโชคร้ายที่ผมเป็นเด็กยากจนมาจากต่างจังหวัดแต่โชคดีคือผมได้มาอยู่ในหอพักนี้ในหอเนี้ยตอนผมอยู่ปี1ก็มีพี่ปี4พอผมขึ้นปี2พี่ปี4ก็จบไปแล้วผมก็มีพี่ปี3พอผมปี3ผมก็มีพี่ปี4อะไรเงี้ยพอผมปี4พอผมจบมาปุ๊บเนี่ยพี่ปีแรกๆอ่ะเขาก็จบไปทำงานสัก 3-4 ปีแล้วแล้วก็ซึ่งสนิทกับเราซึ่งสนิทกับเราเพราะกินนอนอยู่ด้วยกันอยู่ในหอพักมาด้วยกันใช่ไหมเขาก็รู้จักเรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยผมก็เริ่มฮะแต่พี่บางคนก็มาเรียนต่อเป็นยาโทอยู่อย่างเงี้ยเขาก็มาเจอยังเจอเราอยู่แล้วก็เริ่มที่จะควานหาว่าเพื่อนพี่คนนี้ไปทำงานอยู่ที่ไหนเพื่อนพี่คนนั้นอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปไล่ฮะรุ่นพี่ปี4ก็ผ่านไปได้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็เราก็ได้รับการรีเฟอร์จากคนนี้ไปหาคนนี้คนนู้นคนนู้นคนนู้นอะไรเงี้ยเครือข่ายมันก็กว้างขวางนะครับเพราะเราก็สามารถที่จะผ่านช่วงเวลาที่เราคิดว่าเราจะไปขายใครได้ก็ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้แล้วก็ประสบความสำเร็จมาเรื่อยๆอยากจะให้สรุปตรงนี้ว่าความสำเร็จที่ประทับใจที่สุดในการทำงานประกันเนี่ยวันที่แบบวันนี้ฉันประสบความสำเร็จแล้วมันคือเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตลอดชีวิตในการอยู่ในธุรกิจประกันเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จตัวเองยังไม่ประสบความสำเร็จตัวเองยังไม่ประสบความสำเร็จก็คือทำไปหาเงินไปส่งน้องเรียนหนังสือไปมีเงินเหลือก็ไปซื้อรถผ่อนรถไปผ่อนเอาหมุนเงินบัตรเครดิตเอานะครับอยากจะใช้เงินก็ทำอะไรก็ตามเนาะก็ผ่านไปเรื่อยๆจะมีความรู้สึกตัวเองตลอดเวลาว่ามันชีวิตเนี่ยมันยังไม่ประสบความสำเร็จนะมันต้องทำนะวันที่ผมรู้สึกว่าผมประสบความสำเร็จในอาชีพนี้จริงๆก็คือวันที่อายุประมาณสัก28หรือ29ตอนนั้นนะครับยังหนุ่มๆอยู่เลยมาก่อนวันที่คิดไว้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ยังฮะยังคือประมาณ28 29ตอนนั้นเนี่ยผมซื้อบ้านตั้งแต่อายุ24 25เพื่อให้น้องอยู่นะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพเนี่ยเขาไม่มีบ้านอยู่ผมก็ผ่อนบ้านผมผ่อนรถผ่อนอะไรทุกอย่างแล้วพอ28 29น้องผมก็เริ่มจบกันหมดละบ้านก็หมดรถก็หมดหนี้สินทั้งหมดหมดเกลี้ยงเมื่อตอนผมอายุ28เรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็เลยเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหมีบ้านมีรถน้องเรียนจบหมดแล้วแล้วก็เริ่มคิดสร้างครอบครัวของตัวเองแล้วเนาะก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมาได้ระดับหนึ่งแล้วเป็นความภาคภูมิใจนะว่า28 29ก็หมดหนี้ละพอ29เริ่มสร้างครอบครัวแล้วก็เริ่มละทีนี้เริ่มเอาเงินใส่ตามความฝันครับเพราะฉะนั้นผมจะพออายุ30เป็นต้นไปเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่แบบทำงานแล้วก็ไม่คิดอะไรเยอะนะอยู่บ้านหลังเดิมขับรถคันเก่าทุกอย่างแบบมีเป้าหมายอย่างเดียวคือ50ล้านอยู่ในธนาคารเพราะเริ่มฮะมีเงินก็โยนเข้าแบงค์เพราะจะไม่ใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ไปซื้อรถคันใหม่ไม่ไปลงทุนอะไรที่มันเพราะว่าเราหวัง50ล้านหวัง50ล้านคือคิดว่าเป้าหมายเนี้ยถ้าเรียบร้อยเมื่อไหร่นะตอนนั้นเห็นเวลาอีกแค่10ปีเห็นภาพเลยว่าเมื่อเงิน50ล้านมันหอมมันหนักน้ำหนักประมาณไหนเราเข้าโยนเงินเล่นมีความรู้สึกว่าถ้ามีเงิน50ล้านเราจะมีเงิน 500,000 ทุกเดือนผมฝันแต่ว่าโหผมไม่ต้องทำงานนะผมจะมีเงินเข้ามา 500,000 ทุกเดือนแล้วตอนนั้นน่ะมันมากกว่านี้อีกนะครับโค้ชแมงปออาจจะเกิดทันหรือเปล่าไม่รู้นะยุคไหนเอ่ยยุคที่ดอกเบี้ยเนี่ยมันขึ้นไปถึง 18% อ๋อยุคก่อนฟองสบู่แตกอะครับมันขึ้นไปถึง 18% แล้วตอนนั้นน่ะผมเป็นฝ่าย
ได้เงินแล้วอ่ะผมมีความสุขมากเลยโอ้โหเงินมันปกอยู่ดีตื่นเช้ามาตื่นเช้ามามันปึ้ง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 ผมมีความสุขมากแต่ความสุขผมก็ชั่วคราวเนาะในปีนั้นอ่ะลดดอกเบี้ยจาก18นะฮะพอฟองสบู่แตกนะฮะมันลดลงมาจาก18เหลือ16 14 12 10 8 6พรวดลงมาเหลือปัจจุบันเหลือเท่าไหร่ตอนนี้3สลึง3สลึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนชีวิตที่วางไว้ตอนนั้นน่ะพอเริ่มลงมาเหลือดอกเบี้ยเหลือ 2-3% เนี่ยผมก็มีเงินแล้วนะผมก็ได้ครบตามเป้าหมายแต่มันไม่ได้ละไม่ได้50ล้านมันได้50ล้านแต่ว่าไม่ได้ 500,000 50ล้านมันจะเหลือแค่เดือนละหลักหมื่นละเอออ้าวทีนี้ทำไงอ่ะกลายเป็นว่าคนมีเงินอ่ะกลายเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมแล้วธนาคารก็ไม่อยากได้เงินของเราแล้วนะตอนนั้นอ่ะใครเอาเงินไปฝากนี่โอ้ no เขาไม่อยากได้เงินของเราครับแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหาก็ต้องเปลี่ยนครับก็เอาความรู้ทางการเงินมาปรับพอร์ตเงินใหม่นะครับก็เริ่มลงทุนเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดจากที่โยนเงินเข้าธนาคารอย่างเดียวเนี่ยมาเล่นอสังหาริมทรัพย์มาจัดพอร์ตการลงทุนใหม่มาทำอะไรใหม่นะครับแล้วก็วางระบบการเงินใหม่จัดพอร์ตใหม่หมดเลยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีรายได้ที่จะเลี้ยงตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับก็โชคดีนะครับก็คือสามารถที่จะจัดการได้ก็คิดว่าตัวเองเกษียณแล้วตั้งแต่อายุ40ปีจริงๆตอนนี้ก็เกษียณมา10กว่าปีแล้วล่ะครับมันดูไม่ออกเลยนะนึกว่าเพิ่งเกษียณครับแสดงว่าคุณสง่าเนี่ยเหมือนมีเป้าใหญ่วางไว้ใช่ครับเป้าใหญ่วางไว้ปุ๊บแล้ววิธีการจะไปถึงเป้าหมายบางทีปรับแก้บางทีมันหยุดเรียนรู้ตลอดเวลาถูกต้องเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าวางเป้าตรงนี้ไว้แล้วจะเดินไปให้ถึงบางทีมันถึงทางตันก็หาวิธีการใหม่ไปเรื่อยๆแต่เป้าเดิมยังไงไม่เปลี่ยนถูกต้องมันเหมือนอยู่ในภาพใน cover ของแฟน Facebook ส่วนตัวผมอ่ะครับสง่าก็คือว่าสง่าพิชยังกูลภาษาอังกฤษที่ผมมีมือชูแบบนี้ครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเนี่ยโค้ชแมงปอดูไปด้วยกันนะเราดูไปที่ข้างหน้าเนี่ยถ้าข้างหน้าคือเป้าหมายซึ่งมันอยู่ไกลเรามองไปที่เป้าหมายไกลๆให้เป้าหมายไกลๆมันชัดเนี่ยเราจะไม่เห็นมือของเราเพราะว่ามือของเราเนี่ยคืออุปสรรคเพราะมันอยู่ใกล้คนส่วนใหญ่จึงมองแต่เป้าหมายมองแต่มือมองแต่ปัญหามองแต่อุปสรรคจึงไม่เห็นเป้าหมายของตัวเองเพราะเราไม่ต้องขยับขยื่นมือไม่ต้องขยับขยื่นเป้าหมายแค่เราเปลี่ยน mindset ของเราว่าถ้าเรามองเห็นเป้าหมายที่อยู่ไกลๆเราก็จะไม่เห็นมือเราจะไม่เห็นมือมันยังอยู่ที่เดิมแต่เราไม่เห็นใจเราไม่สนใจมันแต่เรามองไปที่มือของเราโฟกัสแต่อุปสรรคปัญหาวันๆตื่นขึ้นมาปัญหาเราจะไม่เห็นเป้าหมายของเราซึ่งมันอยู่ไกลครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมักจะเป็นคนที่บอกตัวเองว่าปัญหามันอยู่ใกล้เป้าหมายมันอยู่ไกลถ้าเราโฟกัสไปที่ปัญหามันก็จะเห็นแต่ปัญหาทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมชอบลุงตู่นะครับเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วลุงตู่พูดว่าแล้ววันนี้ไม่ชอบเหรอวันนี้ชอบทุกวันเดี๋ยวโดนปิดรายการชอบคำพูดของลุงตู่ที่ออกรายการเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วผมจำพูดตอนที่ท่านบอกว่าเรื่องปรองดองท่านบอกว่าขอทุกคนจำไว้นะครับอย่าบอกว่าทุกทางออกมีปัญหาวันนี้พี่น้องเรามาเปลี่ยนกันนะทุกปัญหามีทางออกผมวันนั้นน่ะท่านพูดประมาณ40นาทีหรือครึ่งชั่วโมงผมก็ฟังนะจำได้ประโยคเดียวจำได้ประโยคเดียวว่าทุกอย่าบอกว่าทุกทางออกมีปัญหาแต่จงบอกกับตัวเองว่าทุกปัญหามีทางออกแค่กลับเปลี่ยนเพราะว่าพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเราจะไปโฟกัสที่ทางออกเลยเราจะไปโฟกัสทางออกเพราะทุกปัญหามีทางออกแต่เราบอกว่าเราจะออกงี้เราจะรวยเราจะประสบความสำเร็จเราจะอย่างนี้โอ้ยไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยมีแต่ปัญหาไอ้นี่มีปัญหาไอ้นี่มีปัญหามองแต่ปัญหาแต่ถ้าเราบอกว่าอ๋อนี่ปัญหาเหรอไม่เป็นไรมันมีทางออกเยอะแยะไปหมดเลยเราจะเห็นภาพโอเวอร์วิวเลยว่าเฮ้เราอยากจะใช้ชีวิตยังไงเราอยากจะประสบความสำเร็จยังไงเวลาลูกค้าไม่สนใจซื้อประกันชีวิตก็เรื่องของเขาชีวิตใครชีวิตเขาเราไม่ได้เกิดมาเพื่อรับผิดชอบชีวิตเขา เขาตายใครเดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อนอ๋อลูกเมียเขาเดือดร้อนลูกเมียเขาเดือดร้อนเมียเขาเดือดร้อนเมียใครเมียเขาลูกใครลูกเขาใครทำเขาเราไปยุ่งอะไรกับเขาเรามีหน้าที่แค่บอกเราไม่ได้ไปทำลูกกับเขาถูกไหมครับเพราะเด็กเกิดมาเป็นลูกของเขามันโชคร้ายที่เด็กเป็นลูกของเขาเองมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมผมมีหน้าที่แค่มาบอกว่าโชคดีมากเลยนะที่ลูกเกิดมาเป็นลูกของพ่อซึ่งท่านพ่อของลูกจากไปก่อนเขายังดูแลลูกโชคดีมากเลยนะที่ลูกอ่ะเป็นลูกของพ่อคนนี้แต่โชคร้ายของลูกมากเลยนะที่พ่อไม่ทำเพราะว่าพ่อรับผิดชอบเฉพาะเวลาที่พ่อมีชีวิตอยู่แต่ถ้าพ่อตายไปแล้วก็เรื่องของเขาเพราะลูกก็ดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองนะ
อันนี้กับบริบทที่ที่อย่างผมก็เข้าใจว่าแบบผมต้องไปง้อทำประกันเถอะไม่ครับอันนี้คือบอกเลยว่าถ้าคุณทำมันจะดีอย่างไรสุดท้ายเหมือนกับเราเป็นคนที่สงสารสงสารในแง่บวกให้เขาทุกครั้งก่อนผมไปคุยกับลูกค้าผมจะส่งความรู้สึกเข้าไปก่อนว่าเรามาเพื่อเขานะผมมาคุยเพื่อให้เขารู้ว่าเขาเหมือนกับเราไม่ได้ไปขอเขาเราไม่ได้ไปขอเรามาให้นำเสนอสิ่งดีๆให้เขาเป็นสิ่งที่เขาไม่รู้ว่ามันมีอยู่ในโลกนี้ในโลกนี้มีมหาศาลมีเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เขาไม่รู้ว่าถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยลูกเมียเขาเนี่ยสามารถที่จะได้เงินก้อนใหญ่ถ้าเขาได้วางแผนการเงินเอาไว้นะครับเขาไม่รู้ว่าเขาสามารถเจียดเงินบางส่วนมาวางเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้วเวลาที่เขาป่วยเป็นโรคร้ายแรงเวลาเขาต้องผ่าตัดใหญ่ๆ เขาไม่ต้องไปวิ่งหาเงินที่ไหนครับคนป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงเป็นโรคมะเร็งตายเพราะไม่ใช่เป็นโรคมะเร็งตายเพราะไม่มีเงินรักษา แต่ถ้าคนมีเงินรักษาไม่ตายหรอกเชื่อผมผมมีลูกค้ามากมายเลยที่เป็นมะเร็งนะครับไม่ตายอยู่กันมา10กว่า20ปีเนี่ยยังไม่เห็นตายเลยเพราะเขาบอกว่าเข็มที่เขาฉีดเพื่อคีโมแล้วเนี่ยเข็มละแสน45วันฉีด1เข็มคือเงินหมดก็ค่อยตายแต่ถ้าเงินไม่หมดไม่ตายหรอกเพราะว่าเทคโนโลยีมาแต่ส่วนใหญ่คนตายเพราะว่าหมดทางรักษาไม่ใช่หมดวิธีการนะหมดเงินหมดเงินที่จะรับจ่ายใช่แล้วก็เครียดเพราะว่าคนป่วยเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยนะครับเคยอยู่บ้านชั้น2อยู่ไม่ได้ต้องอยู่ชั้นล่างต้องทำบ้านใหม่ต้องทำไม่มีใครทำให้เคยเป็นคนขับรถพาใครไปไหนมาไหนขับไม่ได้เคยเป็นคนเคยเป็นคนที่สตรองที่ช่วยเหลือคนอื่นทุกวันนี้เป็นพันท้ายเป็นปัญหาให้คนอื่นแล้วไม่มีเงินด้วยแล้วลูกหลานก็เบื่อลูกหลานบอกดูแลตัวเองก็ยากอยู่แล้วต้องมาดูแลอย่างนี้อีกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเขาย้ายเงินมาวางเอาไว้บางส่วนแล้วเขาป้องกันความเสี่ยงได้ผมคิดว่าผมมีประโยชน์มากในงานอาชีพผมนะครับที่จะทำให้คนเนี่ยมีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตของเขาแล้วเขาก็จะมีความสุขกับชีวิตที่มั่นคงของเขาด้วยการยอมตัดสินใจเปลี่ยนที่เก็บเงินครับครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราใช้เงินอ่ะเวลาโค้ชแบงก์ปยกตัวอย่างผมก็ได้ผมใช้เงินน่าจะอย่างเงี้ยใช้เงินน่าจะอย่างนี้ยกตัวอย่างอย่างนี้ดีกว่าครับโค้ชแมงปอมีผ้าอาบน้ำอ่ะผ้าเช็ดตัวหลายผืนไหมครับหลายผืนนะหลายผืนแล้วก็วางเรียงเข้าไปใช่คำถามก็คือว่าทุกวันเนี่ยมีไหมครับที่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราหยิบผ้าเช็ดตัวเราจะหยิบอันล่างขึ้นมาใช้ไม่มีเราจะหยิบอันล่างแล้วก็เวียนขึ้นบนไม่มีไม่มีหรอกเราก็หยิบอันบนสุดบนสุดแล้วก็ซักแล้วก็พับเก็บเข้าไปเราพร่องลงไปเฉยทุกวันนี้เราก็หยิบแล้วก็วาง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 เพราะมันไอ้ข้างล่างสุดอ่ะใช้ไม่ถึงหรอกครับใช่บริจาคสิครับหรือว่ายังไงครับมันเหมือนเงินนะฮะเงินเนี่ยพอเราได้เงินมาเนี่ยเราก็เติมเข้าไปเวลาเราหยิบใช้แล้วก็หยิบข้างบนหยิบแล้วก็เติมหยิบแล้วก็เติมอยู่มันก็จะมีจำนวนหนึ่งที่มันนอนก้นอย่างนั้นไม่ได้ใช้นอนก้นไม่ได้ใช้แล้วก็ไปฝากไว้ในธนาคารซึ่งก็ไม่ได้ได้ดอกเบี้ยสามได้นิดสามสลึงได้เหมือนไม่ได้ได้เหมือนไม่ได้แต่ตรงนี้แหละครับคือพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือเงินตรงเนี้ยแค่เราบอกว่าคุณลูกค้าครับคุณแค่ย้ายเงินก้อนนี้มาอยู่อีกกระเป๋านึงมาอยู่อีกที่นึงคุณไม่ได้เดือดร้อนการใช้จ่ายเลยเพราะว่าลองเซอร์เวย์ดูสิคุณใช้ไม่ถึงอยู่แล้วมีเลเวลนี้อยู่มันมีเลเวลทุกคนอ่ะมันไม่มีใครใช้ถึงตรงนี้หรอกแต่ลูกค้าหลายรายบอกเอ้ยคุณสง่าพี่ใช้ถึงขอโทษนะครับงั้นคุณไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ผมช่วยไปบริหารตอนนี้ให้ดีๆก่อนนะแล้วผมค่อยมาคุยครับเราก็ชัดเจนนะว่าเราบริหารเงินก้อนนี้ของลูกค้าเนี่ยก็ย้ายสิครับแล้วเงินก้อนนี้เราก็มาสร้างประโยชน์สร้างอะไรต่อเนื่องซึ่งถ้าเขาไม่เอามาลงกับเรื่องของประกันเนี่ยเขาอาจจะเสียทั้งหมดเลยถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรนะคนต้องแสดงว่าโค้ชสง่าเนี่ยตีความว่าการใช้เงินมันต้องสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตด้วยอย่ามองว่าแค่เก็บเงินบางทีมันสัมพันธ์กันมันอดีตใช่ครับ ครับอดีตผมก็เป็นคนที่เก็บเงินเพราะว่าอัตราผลตอบแทนสูงมากที่เราโยนอยู่ในธนาคารคือไม่ต้องไปทำธุรกิจไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ต้องอะไรเราคุณตาตาโยนเงินเข้าธนาคารสิ้นปีเนี่ยโอ้โหผู้จัดการนายธนาคารมาหาเราเพราะเรามีเงินฝากเยอะนี่หลายคนก็ยังคิดอย่างนี้อยู่นะขนาดผ่านมาหลายปีแล้วทุกวันนี้ก็ผมเชื่อว่ามีคนส่วนใหญ่คิดอย่างนี้อยู่ทุกวันนี้ผู้จัดการธนาคารนะครับไม่ไปหาลูกค้าเงินฝากหรอกครับเพราะว่าช่วยย้ายออกหน่อยได้ไหมคะคือแบงก์ก็บอกช่วยเอาออกหน่อยเถอะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้เงินของคุณนะต้องไปเปลี่ยนมาบริหารกัน
ผมคิดว่าส่วนสำคัญนักวันนี้เนี่ยคนที่เข้าใจเรื่องนี้ก็จะเริ่มมาเข้าใจมองมุมมองของการบริหารเงินเพราะประกันชีวิตในวันนี้เราจึงวางตัวแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ใช่คนขายของแล้วนะเราเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะครับเราก็ให้ความรู้ทางการเงินว่าในที่สุดคนจะต้องมีความรู้ทางการเงินแบบนี้แบบนี้วิธีการความซับซ้อนในการบริหารเงินเนี่ยมันทำให้คนต้องรู้แล้วว่ามันไม่ใช่แค่หาเงินการหาเงินกับการบริหารเงินถ้าเปรียบกีฬานะครับมันคือคนละเกมเพราะคนที่หาเงินเก่งไม่ได้เป็นคนที่บริหารเงินเก่งคนที่หาเงินไม่เก่งถ้าบริหารเงินเก่งก็อาจจะประสบความสำเร็จได้นะครับแต่ถ้าโชคดีนะครับผมโชคดีโชคดีที่เก่งทั้งคู่พอได้ หาเงินก็ได้บริหารเงินแต่ผมก็คิดว่าผมบริหารจุดเด่นของผมเนี่ย บริหารเงินเด่นกว่าหาเงินนะครับ ครับเพราะว่าเงินที่ผมมีทรัพย์สินที่ผมมีเนี่ยมันเกิดจากการบริหารพอร์ตเงินของผมนี่ขนาดหาไม่เก่งนะมีเป็น ไม่นับนิ้วไม่ถูกก็พอได้ แต่ว่ามันแต่ว่าคนที่อยู่ธุรกิจประกันชีวิตหลายคนนะฮะเฮลโค้ชต้องบอกว่าหาเงินได้มากกว่าผมผมไม่ใช่คนที่หาเงินได้เยอะมากในธุรกิจประกันชีวิตแต่ผมเป็นคนที่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ผมหามาได้ผมบริหารมันไว้ในจุดที่ดีที่สุดตลอดเวลาเพราะมันทำให้ผมเนี่ยเงินจึงงอกเงยขึ้นมาพร้อมๆกับการหาเงินแล้วทำให้ผมเกษียณได้วันนี้ผมได้อะไรดีๆผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็ได้อะไรดีๆจากโค้ชสง่าเยอะนะครับบางทีถ้าท่านผู้ชมทำงานไม่ได้ทำงานประกันผมเชื่อว่าเคล็ดลับต่างๆที่โค้ชสง่าให้วันนี้หลายๆอย่างก็เป็นประโยชน์อย่างเช่นเรื่องแรกเลยธุรกิจหัวใจของธุรกิจถ้าฟังจากโค้ชสง่าพูดมาเมื่อกี้หัวใจธุรกิจไม่ใช่การขายไม่ใช่การไปขอเงินของลูกค้าแต่คือการช่วยเหลือลูกค้าแก้คือการแก้ความให้ความรู้นะครับโดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคที่ต้องให้ความรู้นะครับแล้วก็รักลูกค้าเสมือนกับลูกค้าเป็นเหมือนญาติซึ่งอันนี้เอาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่างๆได้อย่างที่สองเนี่ยคือสำหรับคนที่อยู่ในวัยประมาณผมหรือเด็กกว่าผมคนที่จะเลือกงานนะครับปัจจุบันคนก็คิดว่าอยากจะเลือกงานเลือกเงินเดือนเท่าไหร่แต่ถ้าฟังจากชีวิตโค้ชสง่าเนี่ยเขาเลือกก่อนว่าอยากใช้ชีวิตแบบไหนเลือกวิถีชีวิตที่อยากจะเป็นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหาวิธีการทำงานต่างๆที่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ตัวเองต้องการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายแบบนี้มันจะสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็สร้างเงินล้านได้ครับสุดท้ายแล้วเนาะปิดก็มันมีอย่างนี้ครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเนี้ยมันทำให้ผมเนี่ยเป็นเนื่องจากผมทำอาชีพนี้มา30ปีแล้วผมเกษียณมาแล้วผมก็มาเป็นโค้ชครับผมตอนเนี้ยผมก็ธุรกิจเนี้ยผมก็ transfer นะฮะโอนให้กับภรรยาผมเป็นคนทำนะครับแล้วก็ให้ภรรยาให้ทีมงานเนี่ยมารับช่วงอาชีพนี้ต่อนะครับแล้วผมก็มาเป็นโค้ชมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลักสูตรนะฮะตอนนี้ผมก็มาทำคอร์สขายฮะที่ผมได้รู้จักกับโค้ชแมงก์ได้รู้จักกับครูม็อกเนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะว่าผมก็อยากจะทำอะไรที่มันถ่ายทอดประสบการณ์ออกไปนะก็อันดับแรกเลยผมก็มารู้จักเซเว่นดีมารู้จักครูม็อกเพราะว่าผมอยากเขียนหนังสือนะครับผมก็คิดว่าผมทำอะไรก็ตามเนี่ยก็อยากจะหาโค้ชมาช่วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเราเก่งเสียหมดทุกเรื่องนะครับเราจะเก่งเรื่องนี้แต่เราไม่เก่งเรื่องนั้นแล้วผมก็เลยมอบความรู้ในด้านการเขียนเนี่ยให้กับครูม็อกนะครับผมก็เลยได้ไปเจอครูม็อกที่เนี่ยครับ ครับแล้วก็มันก็เริ่มเปิดขึ้นมาว่าถ้างั้นเนี่ยผมมีความเชี่ยวชาญในงานขายนะครับก็เปิดหลักสูตรคอร์สออนไลน์เรื่องงานขายปัจจุบันมีกี่คอร์สแล้วปัจจุบันข่าวว่าแบบมีอยู่เยอะมากมี3คอร์สนะครับคอร์สนึงเนี่ยมีคนเรียนอยู่ 6-700 คนนะครับก็ผมก็คิดว่ายินดีนะครับสำหรับที่จะเข้ามาเรียนในคอร์สการขายไม่จำเป็นต้องเฉพาะงานขายประกันชีวิตนะครับเพราะว่าผมเนี่ยหลังจากที่ผมเกษียณจากงานประกันชีวิตมาสักตั้งแต่ผมอายุ40เนี่ยครับตอนนี้เป็นคุณลุงแล้วนะครับ เป็นคุณลุงเกษียณมาปีเดียวเองใช่ไหมใช่เกษียณแค่เดียวเป็นคุณลุงแล้วนะครับเพราะผมเกษียณมา10กว่าปีแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปทำงานเป็นโค้ชเป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆนอกธุรกิจประกันชีวิตนะครับเพราะผมก็เข้าใจได้เลยว่าอ๋อปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมก็เป็นโค้ชนะครับแล้วก็สอนการขายให้กับธุรกิจอะไรก็ได้ที่อยากจะขายนะครับถ้าคุณอยากจะขายอะไรก็ตามเนี่ยคุณมาลองขายประกันชีวิตดูก่อนเพราะว่างานประกันชีวิตเนี่ยเป็นการขายที่ยากที่สุดถ้าคุณขายประกันชีวิตได้คุณไม่ต้องห่วงนะครับทุกอย่างในโลกนี้คุณขายได้หมดเพราะว่าคุณเริ่มจากงานที่ยากที่สุดแต่คนส่วนใหญ่ที่กลัวงานประกันชีวิตนะครับหรือว่างานขายประกันชีวิต
พราะกลัวงานตัวพ่อไงเพราะว่ามันเป็นงานที่ยากทุกคนจึงไปเจียดทำงานประจำดีกว่าอยู่กับงานง่ายๆแล้วหวังว่าจะได้เงินเยอะๆทำเอกสารดีกว่าเออแล้วจะได้เงินเยอะๆแล้วก็หมั่นไส้คนประกันชีวิตที่เขาได้เงินเยอะๆไม่ต้องไปหมั่นไส้เขาเพราะว่าเขาเริ่มต้นจากงานที่ยากที่สุดเมื่อคุณขายอะไรที่มันยากที่สุดได้แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยคุณจะขายอะไรก็ได้ผมเนี่ยตอนที่ผมขายประกันชีวิตเนี่ยผมขายได้ทุกอย่างทุกวันนี้คุณอยากจะขายอะไรนะเอามาให้ผมนะทำปั๊บๆๆผมขายได้หมดขายได้หมดใช่ครับฝากขายหนังสือผมด้วยใช่ครับได้เลยลองเรียนหลักสูตรการขายนะครับผ่านคอร์สออนไลน์กับผมนะครับแสดงว่าคนที่ดูเนี่ยอยากจะเริ่มต้นเรื่องการขายหรือว่าเรื่องงานประกันหรืออะไรก็ตามที่ก้าวออกมาจากภาษาสมัยนี้เขาเรียกคอมฟอร์ตโซนนะครับใช่คือเป็นแบบโซนที่แบบสบายๆอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองไงสามารถที่จะมีโค้ชดีๆอย่างโค้ชสมัยได้เลยผมอธิบายนะว่าสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนมันเป็นสิ่งที่ยากแต่เราเมื่อทำอะไรเข้าบ่อยๆจากที่ยากมันก็กลายเป็นไม่ยากครับเราก็ตกอยู่ในหลุมที่เราเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนก็คือโซนที่เราทำได้ในเรื่องที่เราไม่เคยคิดว่าเราทำได้มาก่อนจนกระทั่งเราฝืนกับมันเราเหนื่อยกับมันเนี่ยเราจึงทำมันได้แล้วทำรู้สึกว่ามันทำได้ง่ายๆเลยทั้งที่เมื่อก่อนเราก็ทำไม่ได้มันก็เป็นเรื่องยากของเราเรื่องยากแต่คนส่วนใหญ่ไปติดอยู่กับดักของความสำเร็จที่เราเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนเพราะฉะนั้นการที่ใครก็ตามที่อยากจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคุณต้องกล้าที่จะทำลายกำแพงของคอมฟอร์ตโซนแล้วไปเริ่มอะไรที่มันยากขึ้นอีกเริ่มอะไรที่มันท้าทายมากกว่านั้นเหมือนผมเนี่ยถ้าผมไม่เกษียณตัวเองนะครับผมทำธุรกิจประกันชีวิตไปเรื่อยๆผมก็มีฐานลูกค้าเดิมผมก็มีฐานทีมงานเดิมผมมีทุกสิ่งทุกอย่างครับผมเห็นเลยว่าผมหลับตาผมรู้ว่าตื่นขึ้นมาผมต้องทำอะไรผมต้องพูดอะไรยังไงแล้วเงินมันก็ไหลมาผมก็รู้ว่ามันเป็นคอมฟอร์ตโซนมากแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ท้าทายชีวิตผมแล้วผมต้องทุบไอ้คอมฟอร์ตนี่ออกเพื่อที่จะมาลองนะครับผมก็ได้รับความท้าทายในชีวิตตัวเองนะไปทำงานเป็น employee เป็นพนักงานประจำนะผมก็เคยไปทำงานเป็น top management ของกลุ่ม Alliance นะกินเงินเดือนฮะกินเงินเดือนทำงานเป็น management ผมก็เพื่อเข้าใจว่าคนที่เขากินเงินเดือนในเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขาเป็นยังไงใช่เลยผมรู้เลยว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ออกมาอีกนะครับแล้วมาทุบตัวเองออกแล้วครับแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์เริ่มตั้งแต่ไปพิชงานนะครับไปเสนองานว่าผมจะมีหลักสูตรนี้อบรมนะผมก็ต้องไปเดินของานนะครับกลับมาเริ่มใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่ไปขายงานนะครับไปขายงานอินเฮ้าส์นะครับหลายหลายคนก็บอกได้ครับแล้วอาจารย์คิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับพอผมโค้ดราคาไปปุ๊บก็หายไปครึ่งนึงครับ อาจารย์ทำไมแพง ขอลดได้ไหมคะผมคิดว่าโอ้ยนี่แพงเหรอปกติกูได้เยอะกว่านี้อีกนะแต่ว่าเฮ้ยนี่มันถูกมากแล้วนะอะไรเงี้ยผมก็คุยกับองค์กรหลายๆองค์กรว่าคือราคานี้ถูกมากแล้วครับแต่ถ้าต้องการราคาที่ถูกกว่านี้ก็ได้นะก็ไปจ้างคนอื่นนะคือผมก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่ามาตรฐานผมเป็นยังไงผมก็ไปพิชงานนะครับเรียกว่าไปนำเสนองานไปเสนอหลักสูตรไปทำร่างหลักสูตรนะครับไปนั่งกินกาแฟเดินเข้าไปนะครับลองคิดดูนะครับโค้ชแมงปอลองคิดดูผมเคยเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะเป็นผู้บริหารระดับสูงสูงในบริษัทนี้พอวันหนึ่งต้องมาเดินพอวันหนึ่งผมกลับมาเป็นคนธรรมดาผมถูกทรีตเหมือนเวนเดอร์เหมือนคู่ครับเหมือนซัพพลายเออร์อ่ะผมเดินเข้าตึกเมื่อก่อนเนี่ยคนปึ๊บเลยรปภรปภไหว้หมดทุกคนหมดใช่ทุกวันนี้พนักงานเชิญค่าเชิญค่ากดลิฟต์ให้ด้วยใช่ผมเดินเข้าไปนะครับมาทำอะไรมาเสนองานแลกบัตรด้วยค่ะแลกบัตรด้วยนะไปนั่งรอบัตรจอดรถวนเมื่อก่อนนะฮะมีคนขับรถนะครับปึ๊บลงแบบอย่างเท่นะครับเปิดประตูนะปัจจุบันนี้ผมก็ขับรถเองจอดรถเองวนหาที่จอดรถเองรับบัตรอ่อนปั๊มบัตรนั่งคุยขอเข้าพบคนนี้เขาเนื้อซึ่งหลายๆคนเป็นลูกน้องเก่าด้วยนะผมต้องไปพรีเซนต์ใหม่ว่าผมต้องทำอย่างนี้นะอย่างนี้ผมคิดว่ากว่าผมจะหลุดไอ้คำว่าตีกรอบไอ้พ้นไอ้จากคอมฟอร์ตมาจนกระทั่งช่วงนี้ผมก็ได้งานนะครับที่แบบเป็นอินเฮ้าส์ที่แบบตอนนี้เท่ากับว่าทุกวันนะผมก็มีงานสอนเต็มทุกวันนะที่มันก็เริ่มคอมฟอร์ตอีกแล้วนะตอนนี้ผมก็เริ่มคอมฟอร์ตแล้วก็คือทุกวันนี้บริษัทที่จะจ้างผมไปทำอินเฮ้าส์ก็ต้องล็อกคิวผมประมาณตอนนี้เท่าคิวที่เร็วที่สุดก็สมมติคนที่ดูเป็นบริษัทอยากจะจ้างโค้ชสง่าไปบรรยายจริงๆก็ถ้าล็อจองวันนี้ได้วันไหนครับเร็วที่สุดเดือนกรกฎาคมครับโหไม่นานอย่างนี้ใช่ครับแต่ถ้าจะเอาเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับ
เอาพรามไทม์ด้วยต้องปีหน้าแล้วครับเพราะว่าปีนี้เต็มหมดแล้วนี่มึงถึงต้นปีเองต้องไปปีหน้าเลยต้องครับนะครับใช่เพราะว่าหลายๆองค์กรต้องจองกันข้ามนะฮะนี่ไม่ได้เล่นตัวแต่งานเยอะจริงๆไม่ได้เล่นตัวครับขอโทษจริงๆนะมันไม่ว่างจากวันที่เหมือนกับสำเร็จทลายกรอบตัวเองนับหนึ่งใหม่สำเร็จอีกทลายกรอบตัวเองนับหนึ่งใหม่สำเร็จอีกทลายกรอบตัวเองนับหนึ่งใหม่แล้ววันนี้ผมว่าเดี๋ยวจะต้องมีทลายกรอบอะไรนับหนึ่งใหม่ผมเชื่อว่าสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าเงินแล้วเมื่อก่อน50ล้าน50ล้าน50ล้านจนวันนี้ทะลุมาเป็น 5,000 ล้านแล้วมั้งแต่ก็ยังทำลายกรอบตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองอีกผมอยากรู้จริงๆว่าอะไรมันซ่อนอยู่นอกจากเรื่องเงินนะผมว่ามันเกินเรื่องนั้นมั้ยอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจที่ซ่อนอยู่ผมคิดว่ามันเหมือนเราปีนขึ้นภูเขานะครับถ้าเราปีนขึ้นไปบนภูเขาแล้วเราหยุดอยู่บนยอดเขานั้นอ่ะแล้วเราอยู่กับมันอ่ะมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตเราไร้ค่านะครับเพราะผมคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามการที่เราจะไปปีนเข้าสู่ยอดเขาอีกลูกนึงอ่ะปัญหาก็คือเราจะไม่ลงจากเขาเนี้ยเราจะไม่มีโอกาสไปปีนเขาลูกใหม่ถ้าเรายังยืนอยู่เขาลูกเดิมนะครับเราอยู่ระนาบนี้ตลอดเนี่ยชีวิตไม่มีอะไรเล้าใจผมคิดว่าชีวิตเนี่ยมันมีหลายระนาบครับมีขึ้นเสร็จสูงสุดลงมันไม่ท้าทายแล้วลงครับลงแล้วก็เริ่มใหม่แต่เราจะสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็หยุดสักพักนึงครับหยุดเพื่อชื่นชมกันมาแล้วก็ลงอีกลงใหม่ขึ้นใหม่มันชีวิตมันมีหลายระนาบเห็นภาพชัดเจนนะครับก็ขอสรุปปิดท้ายเลยวันนี้ถ้าคุณกำลังเครียดกำลังท้อกำลังรู้สึกว่าดวงตกเนาะต้นปีจะมีหมอมาฟันธงว่าดวงตกขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณกำลังลงเขาจุดที่คุณจะขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะสูงน่าจะสูงกว่าจุดเดิมก็ได้ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตมีทุกอย่างและพร้อมอันนั้นเริ่มอันตรายแล้วแสดงว่าคุณกำลังจะหยุดการเรียนรู้ใช่ครับนะครับแล้วก็สุดท้ายคนที่ฟังอยากจะเรียนรู้นะครับแล้วโอ้โหโค้ดงานเยอะมากจองวันนี้กว่าจะได้เรียนรู้อีกทีปีหน้ามีช่องทางอะไรให้เขาได้ติดตามได้ฝึกฝนอินบ็อกซ์มาเลยครับที่ Facebook นี่แหละครับที่แฟนเพจนี้เลยพี่เชียงกูนะครับผมก็จะพยายามดูตลอดนะครับเพราะว่าผมคิดว่าช่องทางในการสื่อสารผ่าน Facebook ในปัจจุบันเนี้ยก็โอเคอยู่นะครับก็ส่ง message เข้ามานะครับ inbox มาคุยรายละเอียดถ้าต้องการความสำเร็จอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ยากฮะบางทีผมมีสอนฟรีมีสอนฟรีครับมีโครงการอะไรมั้ยฮะเยอะเป็นหมดเลยครับผมสอนฟรีเยอะมากนะครับติดตามในเพจบางคลาสเนี่ยผมเก็บเงินแค่น้ำจิ้ม100เดียวนะครับเหมือนค่ากาแฟแล้วก็ไปนั่งคุยกันไปนั่งทำอะไรบางคลาสก็แพงมากนะครับอันนั้นเอาไว้แบบว่าอยากจะถึงจุดนั้นนะก็มาคุยได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าชีวิตของพวกเราอ่ะอินบ็อกซ์มาคุยฮะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดคลาสที่ผมสอนฟรีๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็บ่อยครั้งด้วยที่ผมเนี่ยทำFacebook Live สอนฟรีๆเยอะมากผมไม่ได้หาเงินจากการสอนนะครับผมคิดว่าการสอนเป็นการทำให้แต่ละคนเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าชีวิตของผู้คนเปลี่ยนคือความสุขที่ผมเห็นเปลี่ยนชีวิตของคนแล้วก็เห็นมาเยอะแล้วด้วยใช่ครับผมเห็นผู้คนเปลี่ยนแปลงมากมายแล้วผมมีความสุขทุกครั้งที่เห็นผู้คนเปลี่ยนแปลงผมจึงปรนนาตัวเองเป็น life changing coach ครับเป็นโค้ชเป็นพลังเข้มข้นในช่วงเวลาที่ใครบางคนตัดสินใจเปลี่ยนอ่ะคุณเปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอครับคุณต้องการใครบางคนมาช่วยคุณเปลี่ยนคุณอย่าคิดว่าคุณเปลี่ยนตัวเองได้ถ้าคุณดูทีวีช่องเดิมอยู่กับสังคมเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมกินข้าวที่เดิมนอนแบบเดิมใช้ความฝันแบบเดิมอยู่แบบเดิมคุณไม่เปลี่ยนหรอกครับคุณต้องมาอยู่เคลื่อนไปกับคนทุกคนที่พร้อมแล้วช่วยเหลือให้คุณเปลี่ยนได้คุณเปลี่ยนตัวเองไม่ได้คุณต้องการคนช่วยครับในฐานะที่เป็นนักเขียนแล้วเขียนต้นดูต้นฉบับให้คุณสง่าด้วยมีประโยคนึงที่ประทับใจแล้วอยากจะบอกนะครับคุณสง่ามีตอนนึงบอกว่าเวลาดักแด้จะเปลี่ยนออกตัวเองมาเป็นผีเสื้อมันเจ็บปวดเสมอมันเหนื่อยเสมอแต่ความเจ็บปวดจุดเปลี่ยนของมันคุ้มค่าเสมอจากหนอนกระดึกกระดึกมันสามารถบินโบยบินได้นะครับแล้วรู้สึกว่าไลฟ์วันนี้น่าจะเติมเต็มให้กับทุกคนกลายเป็นผีเสื้อได้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าอย่าบล็อกตัวเองว่าความสามารถตัวเองแค่คำว่ายากนะครับสรุปวันนี้คือสิ่งใดก็ตามที่เราคิดว่าปัจจุบันมันง่ายในอดีตมันยากแล้วสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นเป้าหมายของเราแล้วเราคิดว่ามันยากถ้าเราเริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้อนาคตมันจะง่ายครับขอแค่คุณมีโค้ชดีๆมีคนแนะนำดีๆนะครับขอให้ติดตามเพจนี้นะครับสถาบัน 7D Academy รวมถึงแฟนเพจสง่าพิชยังกูลนะครับก็จะเป็นเพื่อนเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรคู่คิดนะครับเป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชในช่วงเวลาที่คุณกำลังเปลี่ยนแปลงเราต้อนรับแล้วก็ให้ทุกคนมาร่วมสร้างสังคมที่มีแต่ความดีนะครับมีแต่โอกาสนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณโฆษณาขอบคุณครับขอบคุณครับ